ช่แต่ก็เหนื่อยเลยเหรออะไรนะอ๋อก็มันเหนื่อยแต่ว่ามันสนุกมันไม่เหนื่อยขนาดนั้นหรอกแต่ว่าสำหรับไว้เวลาทำงานอย่างเงี้ยเหนื่อยแค่เดินทางเองพอเราอยู่ที่งานมันไม่เหนื่อยเพราะว่าเหมือนบรรยากาศมันก็ดีแบบมีเพื่อนร่วมงานที่ดีอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้สึกว่ามันต้องเหนื่อยอะไรขนาดไหนอะไรนะขนาดไหนก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับจริงเดือนนึงก็สัก10งาน10นิดๆอะไรประมาณ10ประมาณ10ครับถือว่าเยอะนะคะก็เยอะครับก็ดีครับก็จะมีไปต่างจังหวัดบ้างครับเช่นแบบว่าสระบุรีหาดใหญ่ชลบุรีอะไรครับโคราชสุราษฎร์ก็ยังไม่ได้เต็มแน่นเอียดขนาดนั้นครับแต่ว่าก็พอมีวันว่างมีเวลาอยู่ครับผมก็ได้อยู่ครับกันยาก็ยังได้สิงหาก็ยังพอได้นะครับแซ่บๆได้อยู่ตอนนี้คิวเทเลงานไหนเยอะสุดละครเล่นหรือว่าอะไรตอนนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ก่อนครับเพราะว่าละครจะเป็นเดือนหน้าก็คือประมาณปลายเดือนสิงหาแล้วก็กันยาจะถึงจะเริ่มละครแล้วก็รับอีเวนต์ตอนนี้ให้เต็มที่ก่อนพอเรากลับไปละครเราก็จะได้โฟกัสการถ่ายทำอย่างเต็มที่ก็ไม่ได้เยอะมากครับตอนนี้มีประมาณ3ตัวครับโอเคแต่ก็ทำยังไหวอยู่เนาะไหวครับได้อีกสัก30ตัวครับทำไมล่าสุดเห็นบอกว่ามันมีข่าวว่าเราให้เงินคุณพ่ออ๋อใช่อันนี้ให้ในนอกโอกาสอะไรหันซ้ายหันซ้ายใช่ก็เราโอนตังค์แบบให้เฉยๆอ่ะหมื่นนึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มันพูดจาใส่เราว่านึกว่าจะแสนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรายังไงต่อเขาก็เลยโอนแสนไปเลยเพราะว่าไงนึกว่าจะโอนล้านก็ตกใจอะไรเนาะพอแล้วล้านไม่มีให้นะเป็นไงบ้างอ่ะขอให้เขาแบบเนิ่นแบบมันพอมันไม่มีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็ดีแต่ต้องบอกก่อนว่าให้พ่อไปเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าต่อให้เราให้ไปอ่ะเขาไม่ได้เอาไปใช้จ่ายอะไรทุจริตเพราะว่าเรารู้จักพ่อเราดีอะไรเงี้ยซึ่งพอวันต่อมาเขาก็เอาเงินนั้นไปจ่ายค่าบ้านค่าอะไรที่เป็นค่าส่วนกลางทั้งหมดอะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเราก็เลยกล้าให้เยอะเขาไม่ขอเพิ่มหรอคะไม่ขอปกติพ่อแม่ไม่ค่อยขอเงินครับเราต้องให้เองแต่ให้หนักเหมือนกันนะก็เราหามาได้เยอะขึ้นเราก็ให้เยอะขึ้นครับแบบนี้พ่อให้เงินแสนไปแล้วพอในโอกาสต่างๆเราต้องให้เยอะกว่าเดิมไหมหรือยังไงก็ไม่เยอะกว่าเดิมหรอกครับก็ให้เป็นพยายามจะให้เป็นแบบอารมณ์เหมือนเงินเดือนเลยอะไรเงี้ยก็ให้เขาไปจัดแจงกันเอาเองปกติเราไปสายเปย์อยู่แล้วป่ะครับใช่ใช่ใช่คือตอนไม่มีอ่ะมันก็ไม่มีให้เปย์ไงแต่พอมันเริ่มมีเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันใช้คล่องมือมากขึ้นแบบว่าเราได้ช่วยคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่พ่อแม่เราอ่ะแบบบางทีเราเห็นคนเล่ขายขนมเวลาเรากินข้าวข้างทางอะไรเงี้ยเราก็ช่วยหมดช่วยเวอร์เลยใช่เหมาเลยจริงปะเนี่ยเราแล้วเราทำยังไงสมมติมีคนเดินมาแบบที่ซื้อดอกไม้เราก็เหมาเลยใช่เราเคยล่าสุดเราไปกินก๋วยเตี๋ยวที่วัดอะไรไม่รู้แล้วก็มีเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเขาไม่ค่อยปกติเท่าไหร่อะไรเขาก็มาเล่ขายพวกคอนเฟลกอะไรเงี้ยเราก็เหมาเลยใช่แล้วเขาเป็นไงบ้างของความรู้สึกที่แบบเวลาเราหมายเขาตอบกลับมากับเราอย่างไรเขาก็รีแอคแบบสไตล์เขาแบบไม่ได้ปกติมากแต่เราก็รู้ว่าเขาดีใจแหละเขาน่าจะดีใจเพราะเขาคงได้พักเขาขายหมดยังดอกกุหลาบตามร้านอาหารอย่างนี้แหละครับซื้อไหมคะซื้อเหมาไหมครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีโอกาสได้ซื้อเท่าไหร่ครับแต่ว่าคนซื้อให้แหละครับอย่างนี้ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะแฟนซื้อดอกไม้ให้เยอะสุดแล้วมีโอกาสไปไหนมาไหนกับเบนแล้วพี่ซื้อให้เขาไหมคะโอ้ยถ้ามีโอกาสก็อยากซื้อให้เขานะอยากขอบคุณเขาเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเรามาตรงนี้ได้ก็ต้องเพราะเขาส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ๆเลยเหมือนกันเพราะว่ามันกระแสคู่ตอนในละครมันค่อนข้างดีใช่ไหมครับถ้าเราแบบไม่มีเขาอาจจะไม่ได้มาถึงตรงนี้เหมือนกันถ้ามีโอกาสก็อยากจะซื้อดอกไม้ก็ชอบไปเห็นไหมว่าจริงๆมีคนเชียร์แบบอยากให้แบบเป็นแฟนกันโอ้เยอะมากเยอะมากก็จะมีเชียร์แบบว่าอยากได้ละครคู่อีกสักเรื่องหรือไม่ก็คบกันไปเลยอะไรอย่างนี้ก็เห็นเยอะความสนิทของเราเขานี่มันขนาดไหนครับโหเราก็เขาเป็นเหมือนเป็นบางอารมณ์ก็เป็นเหมือนเพื่อนเลยบางอารมณ์ก็เป็นเหมือนผู้ใหญ่เป็นพี่ที่คอยแบบแนะนำตักเตือนเราอะไรเงี้ยบางมันก็เป็นเหมือนเด็กปัญญาอ่อนคนนึงที่แบบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็ถือเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแบบรูปแบบนึงเลยเพราะว่าในจอมันหวานมากนะนอกจอมันหวานแบบในจอคือนอกจอเราเล่นกันเยอะเล่นแบบอย่างนั้นน่ะเล่นแบบหวานๆกันตอนอยู่กองถ่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะออกมาสมูทตอนถ่ายทำมันมีเกรงไหมกับการแบบอ่านเล่นแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เกรงเลยไม่เกรงเลยคือเราเคยเกรงสมัยก่อนแต่ว่าข้างหลังมันนี้ปี2ปีที่ผ่านมาเราเลิกเก่งไปแล้วเพราะว่าเก่งก็มันทำงานยากเขาก็ยากเราก็ยากแต่เป็นก็ร่างเพราะว่าเราอ่ะคือผู้ชายในสเปคเขาเหมือนกันเชื่อได้หรือเปล่าคนนั้นเขาพูดจริงอยู่นะจริงเหรอถ้าที่เห็นก็ไม่ใช่นะควรจะเป็นความสัมพันธ์เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อไหมครับอาจจะเป็นเพื่อนสัมพันธ์ครับไหวพูดแบบนี้นะผมก็พูดไปเรื่อยแล้วนี่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นเพื่อนที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีใช่ใช่ค
สถานะก็สำคัญนะก็คือถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็เป็นแบบเป็น top 5 list ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะปรึกษาอะไรด้วยเหมือนกันก็รู้ว่าคุยได้พัฒนาไหมเหรอเอาเป็นว่าเราทั้งคู่ไม่ได้ไปฟอสให้มันพัฒนาแล้วกันแต่เราก็ไม่รู้อนาคตหรอกว่ามันจะไปขนาดไหนนะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็ดีกันตอนนี้ดีกันแล้วจีบทำไมไม่ได้จีบเลยไม่ได้จีบก็ได้อยู่นะเราก็ชอบคนแบบเขาก็ปวดอย่างตอนนี้เขาก็โสดด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะในช่วงเวลาเขาโสดเขาที่แบบให้มาขอคำปรึกษาอะไรเราไหมฮะเคยมีตอนสมัยถ่ายละครนั่นแหละก็มีขอคำปรึกษาบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรไม่มีอะไรแต่ยังไม่ต้องขึ้นพลาดบอกว่าดามใจเออยังแต่เขาเป็นผู้หญิงแก้มยุยนะก็ตรงสเปคเรานี่ก็แก้มยุยใช่คือเขาก็เป็นคนแบบที่อยู่ด้วยแล้วแฮปปี้เพราะว่าเขาเป็นคนแบบเอเนจี้เยอะซึ่งเราเป็นคนแบบซึมๆเฉยๆอะไรเงี้ยพออยู่กับเขาก็สดใสขึ้นเหมือนกันเวลาแบบได้อยู่ด้วยกันแล้วโอกาสจะมีแบบงานคู่นี้เป็นไปได้ไหมถามพี่บอยสิครับอยากเล่นไหมอยากเล่นอยากเล่นนะอันนี้พูดจริงถ้ามีละครที่แบบว่าโมเดิร์นแล้วก็ให้เราเล่นคู่กันอะไรเงี้ยก็พร้อมเลยพี่เคยบอกจะรับเรื่องเดียวถ้ามีโปรเจกต์นี้เข้ารับสองเรื่องเลยจริงอยากเล่นอยากเล่นใช่ว่าเอออยากตอบแทนแฟนจริงใช่คือมันเคมีมันดีเราก็รู้สึกว่ามันดีไม่ใช่แค่คนดูอย่างเดียวน่าสนใจแล้วก็ผู้หญิงที่เราอยากทำงานด้วยแน่ๆใช่ใช่เขาเป็นคนตั้งใจทำงานด้วยพอเราต้องเข้าคู่กันตลอดพอเราเจอคนที่ตั้งใจกับตั้งใจมาคุยกันเนี่ยมันจะแบบทำยังไงให้มันดีขึ้นดีวะทำยังไงให้ดีขึ้นดีวะมันทำงานสนุกแล้วผลงานก็ออกมาดีอยากทำงานด้วยไปก่อนแต่อยากเป็นแฟนก็ไม่รู้แฟนไม่รู้แต่อยากทำงานด้วยใช่ให้เป็นเรื่องอนาคตไปใช่ให้เรื่องอนาคตไปครับชมไปเรื่อยโอเค